ราตดวะเพื่อนแบบหรอเออเพื่อนตดแล้วไงวะสักพักมันเริ่มได้กลิ่นแล้วก็แบบเอาไปก็หายไปบอกคนข้างแล้ว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 ไปฝนไม่อยากจำนมผู้หญิงนานแล้วเลยมอนปันดุกแม่ใช้มือซื้อผัดปลาละหมูกินแล้วใบกะเพราผิดไรถูกแล้วถูกแล้วป้าผิดเลยมึงผิดมึงไม่ได้ไม่ได้มึงผิดแล้วไปตลาดใช้ไปซื้อปลากระป๋องแขนงปลาทูน่าแม่ใช้ไปซื้อผัก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 แล้วอันนั้นอยู่ไหนวะทอร์นาโดที่เราต้องไปเล่นอ่ะอ๋อมันอยู่แถวแปซิฟิกแปซิฟิกหอยอะไรเลยอยู่ดีมอ่ะมันอยู่ตรงไหนอยู่นู่นหลังเขาเอวนะเออหลังเขาเอวโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอย่างอื่นก่อนเปิดกลัวไหมถามจริงเนี่ยเอาตรงตรงเลยแล้วกันหน้าอย่างนี้ด้วยความกล้าหาญแบบนี้อ้อกลัวแล้วเพลงกับเพลงกลัวอะไรบ้างในชีวิตเพลงกลัวอะไรบ้างเพลงกลัวผู้ชายเจ้าชู้ทำไมเขาบอกว่าผู้ชายถ้าผู้ชายไม่เจ้าชู้ก็เหมือนงูไม่มีพิษแต่จริงๆก็ชอบผู้ชายเจ้าชู้เหมือนกันนะแต่ว่าทำไมถึงกลัวผู้ชายเจ้าชู้มันกระล่อนหนาตะแหล่อ่ะคือบอกเลยว่าคุณผู้ชมครับคือบอกก่อนนะครับว่ารายการเราเนี่ยไม่ได้เซ็ตนี่เก้าอี้นี่ดีมเบอร์เขาอยู่แล้วเก้าอี้นี่เขาวางไว้ด้วยนะสามตัวรายการเราไม่ได้เซ็ตเลยเขาให้มานั่งชมปราสาทผีสิงไงนี่เราเหมือนอยู่ประเทศอังกฤษนะอังกฤษเดี๋ยวฟ้ามาเรียกไปช่วยโปรดิวเซอร์ถือของด้วยโปรดิวเซอร์เหนื่อยมาพูดถึงสาวสวยคนนี้ค่ะในมุมมองของเรื่องความรักตั้งแต่สมัยก่อนดีกว่ามีแฟนคนแรกอายุเท่าไหร่แฟนคนแรกอายุ19ค่ะคุณพระคุณเจ้านางมีแฟนตั้งแต่อายุ19เชื่อไหมอายุน้อยมันหนูตื่นเต้นยังไงหนูไม่ได้มีแฟนอายุ12นะแฟนมีแฟนมีแฟนอายุ12ไม่คือจะบอกว่าพี่อ่ะเขามีแฟนอายุ12ยังมีแฟนตอนอนุบาล2แฟนเก่าที่เลิกไปทุกคนน่ะทุกวันนี้เป็นเพื่อนกันหมดโอ้เป็นเพื่อนสาวหรือเพื่อนปกติบ้าเพื่อนสาวเพื่อนที่แบบมีอะไรก็แบบพูดคุยปรึกษาการช่วยเหลือกันทำจุนการอะไรอย่างนี้อ๋อแล้วคนที่อายุ19ใช่สเปคเราหรือเปล่าถ้ารูปร่างหน้าตาบุคลิกอาจจะแบบไม่ใช่สเปคแต่ว่าเป็นคนที่แบบดูแลดีเป็นคนที่ดูแลเทคแคร์ดีไปรับไปส่งอะไรอย่างนี้แล้วสเปคเราเป็นยังไงจริงสเปคเพลย์ชอบคนกวนตีนอ่ะกวนตีนอย่างนี้ไหมเอาเลยโอ้แซมมากเลยแซมมันก็ต้องมาพร้อมกับบุคลิกที่ดีแสดงว่าไม่ใช่อันนี้คือโตโอ้เฮ้ยพี่ให้โบนัสเป็นหน่อยได้ปะคนรุมเทไอ้กลับมาสเปคหนุ่มในฝันนะในฝันเอาแบบที่คือผู้หญิงทุกคนต้องมีฝันแต่อันนี้ก็คืออย่างที่บอกว่าอันดับแรกเลยคืออยู่ด้วยแล้วมีความสุขอันที่สองคือเทคแคร์ดูแลเราได้ก็คือในที่นี้ก็คือเหมือนแบบไม่ต้องรวยมากแต่แบบอยากไปไหนก็พาไปได้อ๋อคือเอาอกเข้าใจฉันใช่ในเมื่อพูดถึงเรื่องผู้ชายไปจีบแล้วอยากรู้ว่าตอนไปงานหรือว่าในงานหรือว่าเราเรียนหรือว่าโชว์หรือว่างานต่างๆเนี่ยเคยมีใครมาเซอร์ไพรส์อะไรอันน่ะอันน่ะก็มีแฟนของแฟนกลับมาเซอร์ไพรส์โอยช่วงสอนนี่บอกว่าฮอตมากมาแล้วนี่เหตุการณ์ที่แบบว่าแปลกๆบ้างครับได้ว่ายิ่งช่วงที่โสดอ่ะเขาก็จะแบบบางคนแบบส่งดอกไม้มาให้ส่งขนมมาให้โดยที่ไม่บอกชื่อด้วยนะโอ้ยครับมาไงมาไงเหมือนทำดีโดยที่ไม่ได้หวังผลอะไรอย่างงี้เหมือนแบบไปแอบดูประวัติเราว่าแบบเราชอบอ่ะมีรูปที่แบบเราถ่ายคู่กับตุ๊กตาซิสทำเป็นเค้กทำเองกับมือเป็นเค้กสติชใช่เป็นคัพเค้กอ่ะเอามาให้แล้วก็แบบบางวันก็แบบมีแบบเป็นตุ๊กตาซิสแล้วก็ถือดอกไม้เอามาให้โอ้น้องออกมานางฮอตยิ่งกว่าชมพู่อริยานะคะไหนก็พูดมาถึงเรื่องแฟนคลับเรื่องคนมาเซอร์ไพรส์แหละได้ข่าวล่าสุดป่วยแล้วมีคนซื้อยาไปเซอร์ไพรส์นี่ก็เป็นธรรมดาอยู่แล้วน้องสาวของพี่ไม่เราหยุดเงียบปากไปก็คือทำงานใช่ไหมคะแล้วก็เข้าไปห้องพักแล้วก็มีสตาฟถือเป็นแก้วน้ำส้มแล้วก็ถุงขนมมาให้เป็นแบบว่าโดนัทถุงโดนัทโอ้ยถุงโดนัทด้วยฉลาดกินท้องทำไมอยากกินของหวานอยู่พอดีเลยอ่ะแล้วมึงแม่งเจ๋งเลยบอกเลยใครวะเออใครอยู่เดียวต่อมาหลังรายการนะเดี๋ยวฟังก่อนฟังเออหูยตอนนั้นแบบรู้สึกแบบเวลาไม่สบายใจอยากกินของหวานถูกปะเออแบบอยากกินแล้วก็ดูดน้ำส้มถ่ายรูปแชะถ่ายรูปกระถุงขนมเคยกินโดนัทดีกว่าเปิดมาย าแล้วยามียาอะไรบ้างนะมียานอนหลับยาเฮ้ยเซ็กหลอกน้องขนาดนี้เลยมียาอะไรบ้างคะมีพาราอมจะไปรู้ได้ไงไม่คุณยอมรับมาเถอะคุณถอดแว่นด้วยคุณซื้อยาไปให้เขาใช่ไหมสรุปใครซื้อไม่ใช่ไม่รู้ดูเสียงไม่รู้เสียงไม่รู้ไม่ใ
ช่คือนั้นอ่ะเออยังไงเราเรียนงานไปเอางานมาอ้างหลายคนเราคุยงานจริงนู่นนี่ฝนฟ้าเนี่ยคนไม่โกหกที่ฟ้าผ่าเลยนะคุยงานกันแล้วถามว่าเสียงตอนนั้นเสียงเพลงแปลกๆก็เลยถามว่าเสียงอะไรเพลงแบบว่าอ๋อไม่ค่อยบายแล้วก็แบบว่าอ๋อมีคนอายาไปให้ยังอ่ะยาไม่ใช่เรื่องของที่ว่าเราลั่นไปแล้วเราเอาไปให้ก็คือเป็นคนมีสัจจะเออฟังเพลงนี้ไหมมีคนคนหนึ่งชิมไม่พอแล้วคุณต้องทำเรื่องต่อไปต้องไปดีกว่าเดี๋ยวสองคนนี้นะไปคุยกันหลังไมค์เอาต่อดีกว่าเมื่อกี้เป็นเพลงเนี่ยไปเปิดว่าเที่ยวกลางคืนก็ไม่มีใครมาจีบแสดงว่าเที่ยวบ่อยเราเป็นขาเที่ยวเลยไหมก็ไม่ได้ขนาดนั้นคือบางช่วงไม่ขนาดนั้นแค่อาทิตย์หนึ่งสี่ห้าครั้งว่าช่วงที่สดก็เที่ยวทุกวันแค่นั้นเองไปพูดยังไงไปเที่ยวนอนด้วยไปหรือเปล่าหรือว่าแบบคนที่แบบแต่งตัวแล้วแต่อารมณ์อารมณ์ไหนอยากจะแต่งอันนี้อารมณ์ไหนอารมณ์นี้ปรับมาสนุกก็แบบสีสันอะไรอย่างเงี้ยนั่นคือสีสันอารมณ์ไหนที่แบบอยากแต่งเปรี้ยวๆก็แบบเปรี้ยวเยี่ยวลาดไปเลยเปรี้ยวเยี่ยวลาดไปเลยบางอารมณ์ก็แบบเสื้อยืดกางเกงยีนป้องหนีบเข้าผับป้องหนีบโอเคแล้วเข้าไปในผับมีผู้ชายมาจีบเราไหมก็ไม่มีไม่มีเขาบอกว่าไม่มีอ่ะเคยแจกเบอร์เนี่ยมากสุดคนจำได้ไหมหุยไม่มีคนมาขอแจกได้ไงอ่ะเนี่ยไม่ฟังเลยวีรกรรมเลยวีรกรรมเวลาเข้าผับหรือว่าเวลาเมาเนี่ยจะมีวีรกรรมยังไงจำได้ไหมว่าวีรกรรมสุดแสบของเราเนี่ยโอ้ยเยอะวะเป็นไงเอาขอสักหนึ่งแสบเคยไปบิ๊กบาร์ปะรู้จักบิ๊กบาร์เคยบิ๊กบาร์ไอ้นี่ไม่เคยหรอกไม่ต้องไปถามมันมันวันอยู่ในกระท่อมมีหมาชื่อโมเมมันมาเรื่องไงโมเมโมเมโอเคโอเควีรกรรมวีรกรรมก็บิ๊กบาร์มันก็จะเป็นแบบแนวที่แบบเต้นร่วมๆไม่สนใจใครใช่ป่ะพอเริ่มเมาก็เริ่มแบบมีความกล้าขึ้นไปเต้นบนโต๊ะขึ้นไปเต้นบนโต๊ะที่บิ๊กบาร์ยังธรรมดาไปใช่ขึ้นไปเต้นบนโต๊ะที่ฟังกี้เดี๋ยวขอกาดอกจันนงตัวโตให้กับฟังกี้รู้จักเขาเวลาไปผับฟังกี้เนี่ยหรือในวงห้างบอกเลยว่าเป็นเพื่อนเป็นเพลงรับรองแล้วขึ้นโต๊ะทุกคนเราไปยังไงสุดท้ายนี้ว่าเราอนาคตเนี่ยเราจะเห็นน้องเป็นเพลงเนี่ยในรูปแบบอะไรบ้างนอกจากพิตตี้จะมีไหมเช่นธุรกิจนักร้องไหมนักแสดงหรือว่าดาราอะไรเกิดขึ้นได้ถ้ามีปาบิก้าอันนี้โปเต้คุณผู้ชมก็เอาเข้าเรื่องเลยดีกว่าเป็นยังไงคะอันในอนาคตเนี่ยยังไงก็จริงๆแล้วสำหรับเรื่องอนาคตมันก็เป็นสิ่งที่เราไม่รู้นะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าถ้าตอนนี้ก็มีแนวโน้มที่จะแบบตอนนี้เพลงก็ทำแบบหลายๆอย่างอะไรค่ะได้มีโอกาสไปถ่ายโฆษณาหนึ่งพิธีกรรายการได้ไปถ่ายรายการได้มาเป็นแขกรับเชิญของ Pretty Hunter อ๋ออันนี้ปรบมือเลยแล้วก็ในอนาคตอาจจะเป็นพิธีกรของ Pretty Hunter ด้วยก็ได้โอ๊ยพี่ครับไม่เอาเนาะอะไรเหรอไม่มีอะไรโอเคก็ธุรกิจอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จในอนาคตนะคะส่วนใครที่เป็นแฟนคลับน้องเป็นเพลงก็ติดตามนางได้ถ้า IG Facebook แล้วก็อื่นก็ถ้าสมมติว่าอยากจะรู้ความเคลื่อนไหวของเพลงนะคะก็ Facebook กับ IG ก็พิมพ์ง่ายๆเลยค่ะเป็นเพลงตรงตัว PEN PLENG ค่ะค่ะถ้าสมมุติว่าเข้าไปดูใน Facebook ของเป็นเพลงกับInstagram ของเป็นเพลงแล้วถ้าไม่เจอนางอย่าตกใจเพราะบางรูปนางไม่ได้แต่งหน้าแต่นางยังน่ารักอยู่เราแขกเราโอเคครับเราต้องให้เกียรติหน่อยดิเอ้ยเดือดร้อนเดือดร้อนจะบอกว่าเวลาไม่แต่งหน้าจะจำไม่ได้เลยนะไม่แต่ฉันว่าเธอน่ารักคือจะเป็นอีกแบบเอออีกแบบนึงไปเลยเพราะว่าเห็นบทสัมภาษณ์อะเห็นพี่แย้ว่าแบบเบ้าหน้ามันดีนี่สนิทพี่แย้ไหมสนิทสนิทกับนิกกี้ด้วยเออสนิทแย้นิกกี้ด้วยเออก็จำออปชั่นเฟสได้ไหมล่ะที่นางไปแอบดูเหมือนจิ้งจกอะอ๋อแย้งดำใช่ใช่แล้วเมื่อไหร่เราจะได้ล้างรถใช่ไปฝันวันนี้ครับมาเสื้อหลายท่าอยากเห็นน้องเฮลังรถครับค่ะเข้ามาที่ Pretty Hunter ใส่7 97อะไรอ่ะกี่เปอร์เซ็นต์หัก40%โอ้โมเขาหัก3อันนี้หัก4คือพี่เอา40หนูอ่ะ60หรือว่าหนู40พี่60หนูว่า40พี่60เอาเลยจะไงวันนี้ต้องขอบคุณน้องเป็นเพลงมากๆเลยที่มาร่วมสนุกกับรายการเราถึงแม้รายการเราจะไม่ค่อยสนุกเฮ้ยค่อยสนุกเลยเว้ยเฮ้ยโอ๊ยสนุกเว้ยถ้าสนุกไม่สนุกเดี๋ยวพิธีกรฉายเรื่องไม่ค่อยพูดเพราะว่าของแดกไม่ของรับประทานกินเอางี้อะไรคนที่มารายการเราได้หมดต้องมีของที่ระทึกกับบ้านทุกคนระลึกเดี๋ยวขอพบกับของเขาครับผมเชิญเลยพี่เดินเข้ามาเลยพี่เดินมาเลยอันนี้คนอื่นเดี๋ยวฟังก่อนเพลงนี่เหรอครับคุณผู้ชมมาไม่ได้ไม่ใช่นี่คนอื่นได้หมด
ต่เพลงไม่ได้ทำไมอ่ะอันนี้เอามาโชว์อ๋อลืมไปจริงๆอ่ะของเพลงอ่ะให้หุ่นใช่ป่ะเออชุดไม่ได้ชุดเดี๋ยวเพิ่มไปใส่ชุดเป็นเพลงอันนี้รายการเรามอบให้น้องเพลงเลยครับจริงๆเนี่ยเราจะบอกว่าการที่เราซื้อรายการเราซื้อบิกินี่ให้เนี่ยก็คือว่าบิกินี่เนี่ยเปรียบเสมือนสรีระของผู้หญิงหรือตัวแทนผู้หญิงเพราะว่าผู้หญิงทุกคนเนี่ยการที่เขาจะใส่บิกินี่เนี่ยเขาต้องมีรูปทรงที่งดงามไอแบบอ้วนอย่างเช่นขาเป็นแตงโมมีนะคะเอารูปมาขึ้นดิฉันมีรูปใส่บิกินี่แต่ทุกคนไม่เอาอะไรดีกว่านี้รู้เรื่องปะเนี่ยถูกเออประมาณนี้ก็คือว่าตัวแทนบิกินี่เนี่ยเป็นตัวแทนของผู้หญิงง่ายๆเลยสั้นโอเคค่ะน้องเมนเพลงก็ได้รับชุดบิกินี่นะคะซึ่งเป็นของขวัญของแขกรับเชิญของเราทุกเทปไปแล้วส่วนใครที่อยากติดตามรายการเรานะคะเรียจะแนะนำว่าเชิญคนนี้มาไหมเชิญคนนั้นมาไหมนะคะก็เข้ามาได้ที่แฟนเพจ Facebook นะคะ /pittyhunter หรือว่าเซิร์ชเลยในช่องเซิร์ชของ Facebook นะ pittyhunter นะคะหรือจะเป็น YouTube นะคะ bakaboo.tv ก็เข้ามาดูกันได้เลยนะคะความเคลื่อนไหวของ pittyhunter ค่ะคนมาเป็นสีฟ้าวันนี้นะเฮ้ยสนใจทำไมมานิดนึงมานิดนึงวันนี้นะคะพวกเรา3คนขอไปทำอะไรนะเรา 2-3 คนต้องขอตัวไปตัวทำโทษตัวทำโทษของเรา2คนนะดิไม่มี3ต้องขอตัวไปใส่บิกินี่ไปว่ายน้ำโอเคเรา2คนเรา2คนต้องขอตัวไปทำภารกิจอันงดงามคือพิชิตยอดพายุฮอริเคนนะครับเราติดไว้ติดค้างกับคุณผู้ชมไว้ใช่จะเป็นยังไงเดี๋ยวตามไปดูกันครับใช่โอเคตัวนี้เราต้องขอลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับชนะไงไม่ต้องเล่นไงไม่คือมันภาพที่คุ้นน่ะโอ้ยเราเล่นสู้นะหัวเราอย่าพูดถึงชนะไม่ดีสรุปให้คุณผู้ชมฟังหน่อยไหมว่าเราผู้ชมรับเรื่องจากว่าเราสองคนแพ้จากเกมต่อครับเราเนี่ยเป็นตัวแทนของรายการพิธีเอนเตอร์ถ้าเราไม่ขึ้นก็อะไรอยู่เพราะฉะนั้นเราจะให้ทีมงานเราขึ้นแทนสองคนตบมือให้ก่อนครับเดี๋ยวให้ทีมงานเราขึ้นไปนะครับเราจะเต้นหรองงๆอยู่ข้างล่างขอบคุณมากนะคะพี่ขอบคุณมากด้วยฝากคุณมากครับผมคุณน้องเป็นเพลงมาที่โอกาสพวกเราคุณน้องเป็นเพลงด้วยไม่ต้องขึ้นไปไม่เป็นไรน้องสบายมากรู้สึกอายรู้สึกอายเนาะขอบคุณขอบคุณไปแล้วพี่พี่ชนะไม่โดนแล้ว